สวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนั้นชาแนลนะจ๊ะวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูเรื่อง The Medium ไม่คุ้นใช่ไหมร่างทรงไงเนี่ยยังมีคนแซวอยู่เลยนะปัจจุบันร่างสองร่างสองอ่ะตีเลยนะจริงๆลืมไปซะเอาตอนนี้คือความรู้สึกหลังดูภาพยนตร์เรื่องร่างทรงอยากจะบอกว่าไอ้เหี้ยนี่มันเวของกูชัดๆไอ้สัตว์เอ้ยนี่มันเวของกูเลยคือผมดูจบปั๊บผมไม่สนแล้วใครจะรู้สึกยังไงผมไม่สนแล้วผมชอบมากผมรักหนังเรื่องนี้บอกเลยก่อนจะไปดูมันก็จะมีหลายๆคนนะที่พยายามจะดูเถื่อนก็แปลกใจนะแปลกใจอยู่พอสมควรนะครับคนดูบางคนเนี่ยชอบพูดว่าเมื่อไหร่หนังไทยจะพัฒนาแต่เขาก็ไปดูหนังเถื่อนก็งงนะครับเอาเป็นว่าณวันนี้นะครับผมไปดูมาแล้วแล้วบอกเลยนะว่าดูมา2รอบไม่ว่าหนังเรื่องนั้นมันจะเป็นเวไหนหรืออะไรก็ตามดูรอบแรกเนี่ยผมจะพยายามปล่อยตัวโล่งๆไม่ว่าหนังมันจะยากจะเย็นจะอะไรก็ตามเราทำการบ้านมาแล้วนู่นนี่แต่ว่าตอนดูเราปล่อยหัวโล่งๆปล่อยให้หนังพาไปเราปล่อยให้หนังพาเราไปดำเนินเรื่องตามไทม์ไลน์ที่ผู้กำกับเขาต้องการจะนำเสนอผมก็ทำแบบนั้นกับเรื่องร่างทรงผลสุดท้ายก็คือไอ้ชื่อชอบมากสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมไปดูซ้ำคือผมรักบรรยากาศของหนังเรื่องนี้ชิบเป๋งเลยผมเข้าใจบางคนอาจจะรู้สึกว่าไอ้ห่าถ่ายแบบเหมือนทุนต่ำๆงบน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยทางผู้กำกับและโปรดักชั่นเขาตั้งใจให้มันเป็นม็อกคิวเมนทารี่พูดกันง่ายๆก็คือภาพยนตร์ที่พยายามจะทำตัวเองให้เป็นสารคดีให้ได้คือม็อกคิวเมนทารี่เนี่ยมีมานานแล้วนะครับผมแต่แค่ไม่ได้รับความนิยมเท่านั้นเองเป้าหมายของคนทำม็อกคิวเมนทารี่นะมันจะมีเป้าหมายเดียวก็คือต้องการทำยังไงได้ให้คนเชื่อว่าสิ่งที่กูเล่าเนี่ยแม่งจริงนักทำหนังสายม็อกคิวเมนทารี่ยุคเก่าๆเนี่ยเขาเลยแบบซีเรียสมากนะง่วนกับการแบบคิดว่าปั้นช็อตยังไงให้มันดูแบบจริงที่สุดนั่นคือเป้าหมายของม็อกคิวเมนทารี่ซึ่งร่างทรงใช้วิธีการนั้นหนึ่งในหนังม็อกคิวเมนทารี่ที่เป็นที่โจทย์จันณตอนนั้นเนี่ยเป็นกรณีฟ้องร้องกันเยอะแยะมากมายเพราะมันประสบความสำเร็จนะคำว่าประสบความสำเร็จก็คือทุกคนแม่งเชื่อไปหมดเด็กฟิล์มทุกคนต้องได้ดูม็อกคิวเมนทารี่เรื่องนี้ก็คือฮันนิบาลโฮโลคอสต์หรือเปรตเดินดินกินเนื้อคนในช่วงแรกๆเนี่ยมีการถกเถียงกันมากมายนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จริงหรือไม่จริงหลายๆคนเชื่อว่ามันคือสารคดีจริงๆด้วยความที่คนส่วนมากเชื่อว่าฮันนิบาลโฮโลคอสต์คือเรื่องจริงส่งผลให้ตัวผู้กำกับโดนฟ้องร้องมีคดีความมากมายซึ่งต่อมาทั้งโลกก็ได้ทราบถึงความเป็นจริงว่าฮันนิบาลโฮโลคอสต์หรือเปรตเดินดินกินเนื้อคนเนี่ยคือเหตุการณ์ที่เซตอัพถ่ายทำขึ้นนั่นคือเสน่ห์ของม็อกคิวเมนทารี่อย่าว่าแต่ฝรั่งเลยหลายปีต่อมาช่วงที่ผมเรียนฟิล์มเนี่ยเชื่อไหมว่ามันยังมีเด็กฟิล์มบางส่วนเลยนะที่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงพูดสรุปง่ายๆก็คือเป็นภาพยนตร์ที่ใช้วิธีการเซตอัพแต่มันต้องยืนอยู่บนความเป็นจริงให้ได้มากที่สุดจึงจบอยู่วิธีการเดียวกันกับที่นักวิจารณ์หลายๆคนพูดก็คือเปรียบเทียบร่างทรงกับเรกกับแบร์วิทโปรเจกต์ก็คือเป็นฟาวฟุตเทจขยายนะครับอธิบายให้ทุกคนฟังว่าการที่คุณจะพูดว่าร่างทรงมันคือฟาวฟุตเทจร่างทรงมันคือเร็กร่างทรงมันคือแบวิทโปรเจกต์ร่างทรงมันคือสารคดีร่างทรงมันคือม็อกคิวเมนทารี่ทุกคนพูดถูกหมดมันคือเรื่องเดียวกันแค่ร่างทรงครั้งนี้เขาเลือกใช้ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยสุดท้ายเป้าหมายของร่างทรงก็คือม็อกคิวเมนทารี่นั่นแหละครับม็อกคิวเมนทารี่มันเหมือนสไตล์ของหนังรูปแบบการนำเสนอของหนังในองค์ประกอบใหญ่ๆโดยมันก็จะแตกย่อยและประกอบไปด้วยด็อกคิวเมนทารี่วิธีการนะฟาวฟุตเทจพอแตกย่อยฟาวฟุตเทจตัวละครก็จะมีตากล้องนะเขาก็จะเซตเหตุการณ์ขึ้นมาแบบประมาณว่าเป็นเรื่องราวที่ทีมงานได้ส่งตากล้องไปซึ่งจริงๆล้อกับวิธีการทำงานจริงๆด้วยอย่างที่บอกนะครับผมพอตัวหนังมันต้องการทำ
ตัวเองให้เป็นม็อกคิวเมนทารี่ปั๊บเนี่ยมันต้องเซตอัพและสตาร์ทจากความเป็นจริงทั้งหมดพี่ต้งบรรจงแกก็พูดนะครับว่าเบื้องหลังเนี่ยเราต้องทำการบ้านเยอะมากนะไปสอบแสวงหาชาแมนร่างทรงนะครับจากภูมิประเทศต่างๆจากจุดต่างๆทั่วประเทศมันก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พี่ต้งบรรจงกำลังทำเลยต่อยอดมาจากตรงนั้นเลยว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องราวการที่เราไปเก็บฟุตเทจต่างๆแล้วมีอยู่เคสนึงที่น่าสนใจแล้วเราคิดว่าน่าจะเอามานำเสนอเป็นร่างทรงครั้งนี้ก็นี่แหละครับเขาก็เซตอัพครอบครัวของป้านิ่มก็จะมีพี่น้องอยู่นะครับเป็นป้าน้อยนะครับผมแล้วก็มีพี่ชายมั้งอีกคนนึงที่อยู่บ้านเดียวกับป้าน้อยนั่นแหละครับหลายๆคนมองหนังเรื่องร่างทรงแล้วมองไฟนอลงานอาจจะดูว่ามันเป็นการถ่ายที่ดูแบบควอลิตี้ต่ำใช้คำนี้กับร่างทรงได้ย้อนกลับไปเมื่อกี้นะครับผมก็คือหนังเรื่องร่างทรงเนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นม็อกคิวเมนทารี่เพราะฉะนั้นเขาจะต้องคิดเยอะมากๆภายใต้พื้นฐานหนึ่งอย่างก็คือต้องดูจริงที่สุดอย่าลืมว่าเขากำลังเล่าในสิ่งที่บอกว่าเขาไปเก็บข้อมูลถูกไหมเขาไปเก็บข้อมูลมีตากล้องไปเก็บข้อมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยตากล้องที่ไปเก็บข้อมูลล่างทรงทั่วประเทศคงไม่แบกอารีอเล็กซ่าตัวละ10ล้านไปเก็บข้อมูลทั่วประเทศไทยแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นคุณภาพอย่างที่มาแต่ว่าส่วนตัวผมอะด้วยความที่เราพอจะเก็ตมะว่าม็อกคิวเมนทารี่คืออะไรแล้วเราก็เตรียมใจไปเห็นมันแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าไอ้เหี้ยสวยสำหรับผมมันคือสวยตามสไตล์คำว่าหนังมันสวยอะที่ผมให้กับร่างทรงเนี่ยมันเปรียบเทียบกับคำว่าสนุกเวลาเราพูดถึงช่องต่างๆคำว่าสนุกมันจะดิ้นไปตามช่องต่างๆนะอย่างเช่นคุณสนุกในหนังผีมันก็จะเป็นความสนุกอีกแบบนึงคุณสนุกในหนังแอคชั่นมันก็จะเป็นความสนุกอีกแบบนึงคุณสนุกในหนังตลกคอมเมดี้มันก็จะเป็นความสนุกอีกแบบนึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความสวยงามของหนังเนี่ยมันเป็นภาพกว้างๆที่ผมขอยกให้คำนี้ว่าเป็นหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์นะครับถ้าพูดช่องนะเป็นหนังเฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่เป็นม็อกคิวเมนทารี่ที่โคตรสวยสำหรับผมมันสวยมากแล้วหนังเรื่องนี้มันจะมีวิบากกรรมต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าวิบากกรรมของคนตระกูลยะสันเทียคุณจำได้ไหมว่าคนตระกูลยะสันเทียเนี่ยเป็นอะไรมาบ้างรุ่นเก่าแก่แรกเริ่มเดิมทีของโคตรเง่าสักหลาดของยะสันเทียก็คือเป็นเพชฌฆาตฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันในหนังบอกอยู่ว่าจิตสุดท้ายของคนตายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสาบแช่งเต็มไปด้วยความอาฆาตแค้นสาบแช่งรุ่นต่อมาปู่ของยะสันเทียตายเพราะถูกคนลุมเอาหินปาใส่ผมไม่แน่ใจว่าหนังมันบอกไหมนะว่ารุ่นปู่ที่โดนเอาหินปาใส่เขาทำบาปทำกรรมอะไรเอาไว้แต่การตายแบบนั้นเนี่ยมันก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะไม่ได้เกิดจากการที่ทำดีแล้วโดนแบบนั้นนะครับสันนิษฐานเอาไว้ก่อนส่วนรุ่นลุงเป็นเจ้าของธุรกิจรู้สึกเป็นโรงงานปั่นฝ้ายหรืออะไรสักอย่างอะชื่อโรงงานวยะสันเทียนั่นเลยนะครับผมบริหารโรงงานเจ๊งพอเจ๊งปั๊บต้องการจะจุดไฟเผาโรงงานตัวเองเพื่อเคลมประกันจัดฉากเคลมประกันแต่ทำไม่สำเร็จกินยาฆ่าตัวตายไม่พอรุ่นพ่อของมิ้งเนี่ยเขารับกิจการขายเนื้อหมาจากต้นตระกูลเขานะครับแล้วรุ่นแม่ของน้องมิ้งเนี่ยเขาก็รับต่อมาโดยที่มี mindset ทำไมกินเนื้อหมามันแปลกตรงไหนคนเลี้ยงปลายังกินเนื้อปลาเลยแล้วทำไมฉันเลี้ยงหมากินเนื้อหมามันแปลกตรงไหนนี่คือเป็นภาพสะท้อนนะครับผมของความเป็นจริงสุดๆเลยนะว่าไม่ว่าใครหรืออะไรก็ตามนะครับผมเขามักจะมีเหตุผลให้การกระทำของตัวเองเสมอสิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่เหตุผลหลังจากที่คุณทำอะครับมันคือจิตสำนึกคือถ้าพูดเหตุผลแบบเนี้ยมันก็จะแบบโอ้โหแม่งมนุษย์สามารถฆ่าตัวอะไรกินอะไรก็ได้แล้วอะถูกไหมมันอยู่ที่จิตสำนึกแหละครับจริงๆมันสะท้อนความเป็นจริงของบ้านเราทุกวันนี้นะไม่ว่าคุณกำลังทำอะไรไม่ว่าคุณอยู่ฝ่ายไหนทุกคนมีเหตุผลที่เลือกทำอย่างนั้นเสมอต้องพูดอย่างนี้ครับว่าทุกคนทุกตัวละครที่อยู่ในเรื่องเขาเชื่อนะว่าสิ่งลี้ลับต่างๆเนี่ยมันมีอยู่จริงหนังมันจึงนำเสนอให้คุณเห็นจริงๆหนังอะสำหรับผมอะในจุดยืนหนึ่งอะ
มันคือภาพขยายของความเป็นจริงผมจึงเชียร์ไงว่าหนังอ่ะควรจะเล่าอะไรก็ได้ผมเลยมีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ช่วงจบอ่ะผมโอเคพูดรวมๆอย่างนี้ก่อนผมโอเคผมเห็นและมีหลายๆคนรู้สึกว่าไม่โอเคกับช่วงจบใช่ไหมบางคนก็บอกว่ามันเตลิดไปบางคนก็บอกว่าอย่างกับซอมบี้เลยบางคนก็น้องมิงในคอมเมนเซอร์อะไรเงี้ยอย่างที่บอกครับว่าภาพยนตร์สำหรับผมอะในจุดนึงอะมันคือภาคขยายของความเป็นจริงแล้วร่างทรงชื่อมันบอกอยู่ว่าเขากำลังเล่าเรื่องร่างทรงเพราะฉะนั้นทุกคนในเรื่องเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติสิ่งที่อธิบายไม่ได้พูดผีปีศาจอิทธิฤทธิ์อภินิหารปฏิหารต่างๆเขาเชื่อว่ามันมีอยู่จริงหนังเรื่องนี้คือภาคขยายของส่วนนี้ผมถึงรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคเวลาคนจะเล่าเรื่องอ่ะมันต้องมีเป้าถูกไหมครับแล้วเรื่องที่มันควรที่สุดแหละผมพูดประจำเลยคือไม่ต้องเกรงใจคนดูคนดูอย่างผมเนี่ยเดินเข้าโรงไปเนี่ยผมอยากให้ตัวหนังแม่งกระทำกับผมมากที่สุดผมถึงบอกว่าเวลาดูรอบแรกเนี่ยผมจะปล่อยอารมณ์เลยปล่อยให้ผู้กำกับพาไปเพราะผมอยากโดนผู้กำกับฉีกออกเป็นชิ้นๆผมอยากโดนผู้กำกับแม่งฮุกใส่หน้าแรงๆผมอยากโดนผู้กำกับเอามีดมากรีดตัวผมอยากเห็นผู้กำกับทำร้ายผมอ่ะตอนเข้าโรงผมอยากเห็นแบบนั้นแล้วร่างทรงทำได้แบบนั้นจริงๆผมไม่ได้รู้สึกแบบนี้กับหนังผีไทยมานานมากแล้วอ่ะจริงๆผมรู้สึกว่าผมไปดูหนังเรื่องนี้ผมแบบโอ้ยนี่แหละคือสิ่งที่ผมรอคือสิ่งที่ผมเคยพูดไปในอดีตว่าผมดูหนังไทยพวกเราดูหนังไทยระยะหลังๆมาเนี่ยพวกเรามีความรู้สึกว่าโอ้ยเฮียหนังไทยกูเข้าไปดูก็ได้เข้าไปดูก็ได้ใครก็ได้พ่วงกับคนไหนก็ได้ภาพยนตร์ไทยเรื่องไหนก็ได้มาทลายความคิดตรงนี้กูสักทีรอทุกวันเลยวันที่จะมีหนังเรื่องไหนหนังไทยนะเรื่องไหนจะมาทลายความรู้สึกนี้มาถึงแล้ววะไอ้เหี้ยตอนเนี้ยผมเหมือนอยู่ในฝั่งนักวิจารณ์และคนดูที่รู้สึกว่าในที่สุดก็มีคนมาทำลายความคิดผมตรงนั้นสักทีแต่ถ้าจะพูดถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าผมเฟลมีตัวละครที่ทำตัวหน้าลำไยเอานึกเร็วๆตอนนี้นะต้องพูดว่าน้าไหมน้าสาวของมิงอะที่มีลูกอ่อนอะกูลำไยน้าสาวมากอะยิ่งช่วงท้ายอะแบบ what the fuck เอาจริงดิแต่เราเห็นอยู่นะว่าผู้กำกับเขาต้องการจะเล่นกับคำว่าผีบังตาเหมือนน้าสาวเนี่ยแม่งเป็นคนจิตอ่อนเรารู้นะส่วนตัวผมดูแล้วผมรู้สึกนะว่าใครที่จิตอ่อนที่สุดในบ้านที่ผีจะเล่นงานใครก่อนเนี่ยก็ต้องเป็นน้าสาวแล้วแม่งหนังเขาก็โอเคนะถึงแม้ว่าหนังเขาจะมีจุดนี้อยู่นะแต่มันจะมีซีนที่ผมแบบโอ้ยลูกมึงก็อยู่ตรงนั้นแล้วอาจารย์เขาก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้ายังไม่เสร็จพิธีอย่าไปที่รับใจอีกอย่างนึงตากล้องนี่หนักเลยช่วงหลังนี่หนักเลยช่วงแรกเขาปูหนังเรื่องนี้ให้เวลาปูนานมากนะแต่สำหรับผมอะมองว่ามันค่อนข้างเล่าเรื่องกระชับนะเว้ยผมไม่รู้สึกว่าเอื่อยเลยขนาดผมไปพิสูจน์2รอบผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเล่ากระชับนะเว้ยรอบที่2ผมยังรู้สึกว่าโอเคมันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆเรื่องแบบว่าวิญญาณที่มาเข้าจริงๆก็ตามพล็อปนะเขาก็ให้เห็นอยู่แล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นหนังบอกอยู่แล้วทุกอย่างมันจะมีคำตอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงรู้สึกว่าหนังอย่างร่างทรงเนี่ยเป็นอะไรที่แม่งจริงๆเล่ากระชับมากเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเริ่มช่วงแรกๆอ่ะผมรู้สึกว่าโอเคกับการมีตัวตนของตากล้องผมรู้สึกโอเคนะมันก็เหมือนเราดูหนังสารคดีเรื่องนึงดูไหลไปเรื่อยๆพอช่วงหลังผู้ถามแค่นี้ถามทุกคนด้วยถ้าคุณเป็นตากล้องมีคนกำลังจะโดนฆ่าอยู่ข้างหน้าคุณจะเลือกทำอะไรก่อนกอไก่แล้วถือกล้องอยู่อย่างนั้นตากล้องมี 3-4 คนเป็นแบบนี้หมดเลยไม่ในใจผมคิดตลอดเลยเป็นเหี้ยอะไรครับพี่เพราะถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกขอไข่ข้อที่2ก็คือวางกล้องแล้วกระโดดถีบมันอะ
ตากล้องนี่อาจจะตายก็ได้นะเออสุดท้ายมันอาจจะตายสุดท้ายมันอาจจะรอดหรือไม่รอดยังไงก็ได้เว้ยแต่มึงไม่มีจิตสำนึกในการวางกล้องเพื่อไปช่วยเขาก่อนเลยเหรอบ่อยครั้งมากเห็นแม่งแบบโดนฆ่าช้าๆด้วยมึงไม่พี่เป็นอะไรครับรักกล้องมากๆอยู่ดีๆก็รู้สึกกลัวแล้วก็รักกล้องมากๆกูไม่อยากวางมันจะมีอยู่ช็อตนึงด้วยอันนี้ถือว่าจับผิดเลยมันจะมีอยู่ช็อตนึงตากล้องแม่งโดนไอ้ช็อตอะผมชอบหมดนะโมเมนต์ชอบหมดแต่ว่าไอ้ตัวละครตากล้องเนี่ยผมเกลียดมากถ้าพูดว่าเกลียดอะไรมากที่สุดในร่างทรงคือเกลียดตัวละครตากล้องเออยิ่งช่วงหลังนี่กูเกลียดไอ้เกลียดอะจับกล้องทุบป้าทีนึงแล้วมันก็เอากล้องไปวางแล้วก็ไปจับหินผมแบบเดี๋ยวในโรงอ่ะผมมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะนึกภาพว่าอารมณ์หนีตายสิ่งแรกที่มีโอเคคว้าอะไรได้คือซัดข้างหน้าก่อนอันนี้เข้าใจได้แต่มึงจับกล้องมาอารมณ์เหมือนแบบจับกล้องมาทุบปุ๊กแล้วเอ้ยเหี้ยกล้องตั้งไว้ก่อนแต่กูนึกภาพคุณกำลังโดนล้วงไส้ล้วงพุงล้วงโหมึงตายแน่กล้องโอ้ยกล้องหัวหน้าโอ้ยไส้กูไปแล้วโอ้ยกล้องหัวหน้าตั้งก่อนโอ้ยม้ามกูไปแล้วหินอยู่ไหนปอดกูโอ้โหแม่งมันล้วงปอดกูแล้วไอ้สัตว์หินมาสรุปมึงรักกล้องมากกว่าตับไตไส้พุงของมึงอีกนะนี่ต้องเป็นแบบให้โล่เลยนะโล่กับตันเอามากันผี แต่เอาจริงๆผมเห็นด้วยนะกับคนที่บอกว่าโอ้โหช่วงหลังมันเวอร์ชิบหายแต่ผมดันชอบไงเออคุณลองนึกภาพว่าถ้ามันยังไม่มีร่างทรงนะแล้วหนังไทยจะต้องมีซีนผีสู้กันไล่ฆ่าคนโอเคผีมันอาจจะไม่ได้สู้กันขนาดนั้นแต่มันมีการบัฟกันด้วยนะวิญญาณย่าบายันมาแบบมึงต้องยอมสยบกูมาแล้วนี่เขตกูนี่เขตมึงต้องให้เกียรติกูอะไรอย่างนั้นมันจะมีอยู่เพราะว่าในเรื่องเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่มีใครตอบได้นะว่าย่าบายันคืออะไรกันแน่สิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณบรรพบุรุษผมขอพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าย่าบายันที่ผมรู้สึกนะเป็นแค่วิญญาณบรรพบุรุษที่ปกป้องหมู่บ้านสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตระกูลยะสันเทียทำเลวไว้เยอะมากคำสาปแช่งคำก่นด่าความอาฆาตต่างๆมันสะสมมาจากรุ่นสู่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 รุ่นมันสะสมเหมือนตัวละครที่เก็บเวลอะถ้าเปรียบเทียบความแค้นความอาฆาตเป็นตัวละครในเกมสักตัวนึงอะมันเหมือนตัวละครที่เก็บเวลมาเป็นระยะเวลาแบบหลายสิบชั่วอายุคนอะมารุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นจนวันเนี้ยมันไม่ไหวก็เหมือนตัวละครที่เวลแม็กและเวลาเราเล่นเกมเมื่อเราเวลแม็กสิ่งที่เราจะทำคืออะไรครับไล่คิวชาวบ้านกูสนุกกับการไล่คิวชาวบ้านแล้วถูกไหมเพราะว่าสุดของกูแล้วอ่ะกูไม่ไหวสิ่งที่มันเกิดขึ้นสำหรับผมนะไม่มีใครเป็นเทพพระเจ้าไม่มีใครเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้นอ่ะมีแต่โลกคนเป็นกับโลกคนตายความแค้นความอาฆาตที่มันเกิดขึ้นคำถามหนึ่งคำถามที่ผมว่าทุกคนอยากฟังจากผมแน่ๆว่าสุดท้ายพี่คิดว่าคนที่อยู่ในตัวมิ้งเนี่ยคือใครกันแน่พูดตามตรงนะตัวละครที่อยู่ในหนังเนี่ยทุกตัวผมเชื่อคำพูดของเขาหมดลองนึกภาพ mindset พ่วงกับกำลังทำหนัง mockumentary เขากำลังตีต่างว่ามันมีตากล้องคนหนึ่งไปตามถ่ายชาวบ้านสังเกตว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือชาวบ้านจะบอกทุกอย่างยกเว้นซะว่าถ้าอะไรไม่อยากให้เรารู้เขาจะไม่พูดมีมากสุดก็คือพูดเป็นในแบบคุณลองนึกดิรถบางคันอะเอาสติ๊กเกอร์แบบรถคันนี้สีแดงไปติดท้ายรถสีดำแล้วก็ยิ้ม มีความละครนิดนึงนะแต่ผมไม่ติดส่วนตัวผมอะพอมันเป็นเวเรียลขนาดนี้ผมเชื่อเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวิบากกรรมตอนนี้มันลงมาอยู่ที่มิงหมดเลยมิงคือรถที่เสียบกุญแจคาไว้แล้วคนตระกูลยะสันเทียสร้างวิบากกรรมเอาไว้กับหลายหลายสิ่งมีชีวิตนับร้อยนับพันเยอะมากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือเจ้ากรรมนายเวรเยอะมากคอยจ้องคือเขาจ้องเล่นงานคนตระกูลนี้อยู่แล้วไม่ยอมไปผุดไปเกิดกูรอเอาคืนคนตระกูลนี้จริงๆมันก็เริ่มมาจากรุ่นของแม่น้อย
แม่ของมิ้งแม่ของมิ้งเอางี้ดีกว่าแม่ของมิ้งไม่ยอมรับขวัญย่าบายันมันทำให้คนตระกูลเนี้ยไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอ่ะพูดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่มีวิญญาณบรรพบุรุษหรืออะไรมาคอยคุ้มครองเขาพอมาเป็นรุ่นลูกตัวแม่ไม่เชื่ออยู่แล้วย่าบายันก็ไม่ยอมรับแล้วเขาก็พาไปรับขวัญนู่นนี่มั่วซั่วกลายเป็นเปิดพวกเจ้ากรรมนายเวรที่แบบจ้องอยู่แล้วอ่ะคราวนี้แม่งก็เข้ามาหมดเลยสังเกตว่าบางครั้งมิ้งก็เป็นเด็กบางครั้งมิ้งก็เป็นผู้ใหญ่บางครั้งมิ้งก็เป็นผู้ชายทำไมผมถึงคิดว่าบางครั้งมิ้งเป็นผู้ชายขอโทษนะครับจำซีนที่มิ้งล้วงอวัยวะเพศตัวเองได้ไหมท่าทีเป็นผู้ชายเลยนะแบบว่ามึงชอบใช่ไหมเนี่ยของเด็กๆมึงชอบใช่ไหมแล้วผมมองว่าตระกูลยะสันเทียเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องการผิดผีกันเองภายในตระกูลด้วยเดี๋ยวเรื่องพวกนี้รายละเอียดค่อยไปยิงกันตอนไลฟ์อีกทีนะอันนี้คือสปอยระดับหนึ่งก่อนเนี่ยมันจึงทำให้บางครั้งมิ้งก็เป็นหมาด้วยสังเกตป่ะมันเยอะมากมิ้งเลยเป็นแบบสิ่งที่อาจารย์อาจารย์ท่านนึงมีในเรื่องอ่ะอาจารย์ท่านนึงพูดว่าณตอนนี้มันไม่ได้มีวิญญาณตัวเดียวเด้มันไม่ได้มีตัวเดียวเด้มันมีเยอะมากแล้วความแค้นวิญญาณพลังงานต่างๆเนี่ยพอมันอย่างละนิดมันรวมตัวแล้วก่อตัวรวมกันเหมือนกับพวกเราแค้นตระกูลเดียวกันก็จับมือร่วมกันเอาคืนตระกูลนี้ตอนหลังมันจึงเป็นแบบนั้นไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะพูดได้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นมหากรรมแห่งการเอาคืนยะสันเทียอู้หูกูจะร้องอีกอย่างนึงคือผมใจหายตอนปนิมเสียเราก็ช็อกผมช็อกนะช็อกมากไม่นึกว่าตัวละครนี้จะตายแต่พอได้ยินเหตุผลไอ้บทสุดท้ายก่อนที่เขาจะตายจำได้ป่ะซีนเขากำลังสวดแล้วก็วางตากล้องก็ถามว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นตัวปนิมก็บอกว่าเขานึกถึงวันที่กำลังจะทำพิธีบางทีอ่ะมันอาจจะเปล่าประโยชน์ไปเลยก็ได้นั่นหมายความว่าตลอดทั้งเรื่องที่เราดูมามีโอกาสเป็นไปได้มากนะที่ป้านิ่มจะเล่นละครหลอกเราผมกำลังตั้งคำถามว่าใครที่เป็นสีดำหรือเวลาจิ้มคนนั้นคนนี้เป็นสีดำไม่แน่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบที่1ก็คือเป็นการเกิดขึ้นที่ป้านิ่มก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร2ป้านิ่มนั่นแหละเป็นคนเซตอัพทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเหมือนที่ร่างทรงแอบเอาอะไรใส่ในไข่เพื่อเวลาต่อออกมามันจะได้แบบมีนู่นมีนี่มีทริคนึกภาพว่าประมาณว่าเล่นกลให้ตากล้องดูเล่นคนให้คนดูมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ต้องโค้ดคำนี้ไว้ชัดๆนะว่าอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะตอนสุดท้ายที่ป้านิ่มพูดป้านิ่มดูสิ้นหวังมากประหนึ่งว่าไม่มีความมั่นใจเลยทั้งที่ป้านิ่มเป็นร่างทรงมาหลายสิบปีคนเป็นร่างทรงมาหลายสิบปีอยู่ดีๆก็เกิดความไม่มั่นใจประหนึ่งว่านี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นอารมณ์แบบนี้คุณลองนึกภาพว่าถ้าเปรียบเทียบร่างทรงเป็นนายพรานจะได้เห็นชัดเจนนะครับผมนายพรานที่พูดว่าตัวเองออกไปล่าเสือล่าหมีล่าสัตว์ใหญ่สัตว์อันตรายที่สุดในโลกกูก็ล่ามาแล้วอนาคอนด้ามีหัวอนาคอนด้ากับกระดูกแม่งแขวนทั่วบ้านกูมีประสบการณ์มาหลายสิบปีวันเนี้ยมาเจออนาคอนด้าจริงๆมาเจอพญาเสือพญาสิงห์จริงๆตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกไหนบอกว่าเป็นนายพรานมาหลายสิบปีไหนบอกว่าเป็นร่างทรงของย่าบายันแล้วนะวันนี้เจอของจริงคนที่พูดว่าเป็นร่างทรงของย่าบายันพูดคือเอาจริงนะป้าก็ไม่รู้หรอกว่าย่าบายันมีจริงไหมพูดแล้วร้องไห้ด้วยตรงนี้ต้องยกเครดิตนักแสดงเล่นดีเฮียเลยแม่งรางวัลเถอะนะถ้าไม่ได้รางวัลนี่คือแบบโหแม่งประเทศไทยให้ค่ากับอะไรอะเงินและอำนาจใช่ไหมตอนเขาพูดช่วงประโยคที่ว่าป้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าย่าบายันมาเข้าป้าไหมอ่ะนั่นหมายความว่าย่าบายันไม่ได้เข้าป้านิ่มไม่ได้คุยกับป้านิ่มไม่ได้ศึกษากับป้านิ่มป้านิ่มไม่เคยสัมผัสถึงย่าบายันเลยด้วยซ้ำมันส่งผลคือตอนสุดท้ายอ่ะที่มาเข้าป้าน้อยอ่ะแม่ของนิ่มอ่ะผมเชื่อนะว่านั่นน่ะคือย่าบายันของจริงด้วยบริบทด้วยวิธีการสังเกตนะว่าตอนหลังมันจะมีซีนที่ป้าน้อยป้าน้อยนะยืนต่อหน้าที่ผีเข้า 100% แล้วมีการพูดคุยแบบไม่กลัวไม่เกรงกันยกตัวอย่างมาก็ได้
กำลังจะทำร้ายตากล้องใช่ไหมเห็นมิ้งยังแบบงอหงอยิ่งยิ่งเลยนะชัดเจนมากว่าเป็นวิญญาณหมายิ่ง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 เลยแต่ป้าน้อยพอหลังจากย่าบายันเข้าปุ๊บหัวเราะตลอดสิ่งที่ผมรู้สึกก็คือย่าบายันเป็นเหมือนวิญญาณบรรพบุรุษที่คอยปกป้องคอยพูดจาเจรจาไก่เกลี่ยคอยแบบป้องกันนะนะไม่ให้เข้ามาทำร้ายและก้ำกลายคนในหมู่บ้านแต่ย่าบายันก็ไม่ใช่อเวนเจอร์นะย่าบายันก็ไม่ใช่เดอะฮอคที่จะแม่งฆ่าใครก็ได้ไปปราบไปทำลายใครก็ได้คือณวันนี้คำสาปแช่งที่มันมีต่อคนตระกูลยะสันเทียมันมากมายเหลือคณานับจริงๆย่าบายันก็เอาไม่อยู่พ่อหมอบอกว่าทุกอย่างมันได้ถูกกำหนดไว้แล้วแล้วป้าน้อยก็ใครกำหนดนี่เนี่ยฉันถามจริงใครกำหนดพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระเยซูใครคือคนกำหนดถ้าผมสามารถบอกป้าน้อยได้นะผมจะบอกว่าทุกคนในตระกูลป้าน้อยและตัวป้าน้อยเองนั่นแหละเป็นคนกำหนดทุกอย่างที่ตระกูลป้าน้อยทำทุกอย่างที่ป้าน้อยทำป้าน้อยรับกิจการขายเนื้อหมามาทำป้าน้อยไม่ยอมรับความช่วยเหลือไม่ยอมรับขันเขาเรียกอะไรรับขันย่าบายันคือถ้าป้าน้อยรับขันย่าบายันเขาเรียกอะไรรับขันรับขวัญอะไรสักอย่างนะผมใช้คำพูดไม่ถูกมากนักนะครับแต่ว่าป้าน้อยไม่ยอมรับย่าบายันมันจึงไม่มีใครมาคุ้มครองอย่างน้อยๆถ้ายอมรับย่าบายันเข้ามาย่าบายันยังสามารถช่วยปกป้องได้ตั้งแต่น้องมิ้งยังไม่โดนอะไรเข้ามาทำร้ายขนาดนี้ใครจะเข้ามาทำร้ายวิญญาณอาฆาตแค้นต่างๆก็ได้แค่เฝ้ามองเฝ้าแค้นนะครับแต่ยังไงซะมันต้องมีสักวันแหละคนสักรุ่นของย่าสันเทียก็ต้องโดนแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าทำชั่วมาเยอะมากนะครับคนตระกูลนี้แต่อย่างน้อยมันก็จะไม่เกิดขึ้นในรุ่นนี้ไงพอย่าบายันไม่ได้มาคุ้มครองไม่ได้มาอยู่กับคนตระกูลนี้โดนครับสังเกตนะว่าเขาพูดตลอดนะว่าย่าบายันเป็นคนเลือกร่างทรงด้วยตัวเองย่าบายันเลือกน้อยป้าน้อยตั้งแต่แรกและจนท้ายเรื่องพอย่าบายันมาเข้าปั๊บป้าน้อยหัวเราะตลอดทำพิธีกรรมย่าบายันไม่ได้โกรธป้าน้อยคือความรู้สึกผมเหมือนดีใจที่โอเคป้าน้อยยอมรับแล้วหัวเราะเห็นแก่ป้าเหมือนดีใจมากดีใจมากๆย่าบายันเหมือนดีใจมากๆแต่มันเหมือนเป็นอารมณ์ของดีใจพร้อมหนักใจในเวลาเดียวกันเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาเศษหม้อมาทำพิธีต่อคือมันช้าไปแล้วมันสายเกินไปแล้วย่าบายันก็สู้อะไรไม่ได้เห็นปะไอ้เหี้ยสุดท้ายตอนจบมึงหูโหดสัตว์นะครับผมเดี๋ยวเหตุผลต่างๆเราค่อยไปถกกันในตอนไลฟ์วันอาทิตย์นี้นะถกไลฟ์อาทิตย์นี้จะเน้นไปที่ร่างทรงเลยมันแน่นอนสรุปคร่าวๆคือตอนนี้สนุกและน่าสนใจมากนะครับผมและอีกอย่างนึงนะที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้า IT ทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้า IT อื่นๆครบครันมีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทยเลยนะรวมถึงสปป.ลาวด้วยล่ะสามารถช็อปออนไลน์พร้อมโปรโมชั่นดีได้ที่ www.advice.co.th และอย่าลืมโค้ดส่วนลดดีๆสำหรับชาวหนอนหนังนึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวสรุปนะครับผมเรื่องเนื้อเรื่องนะของร่างทรงผมมองว่าเป็นการเล่าได้ดีการวางเส้นเรื่องเนี่ยต้องให้ภาษีกับทางนาฮงจินคือนาฮงจินเขามีเหมือนมีทรีทเมนต์ที่มันเสร็จทั้งเรื่องอยู่แล้วของหนังเรื่องร่างทรงเนี่ยแต่เป็นชื่อเกาหลีนะเป็นบทเวอร์ชันเกาหลีแล้วเขาก็เอาเวอร์ชันนี้มาคุยกับพี่โต้บรรจงแล้วพี่โต้บรรจงก็รับไม้ต่อเอามาปรับมาเปลี่ยนให้มันกลายเป็นร่างทรงให้มันกลายเป็นวัฒนธรรมไทยให้มันเป็นอะไรก็คือออกมาดีสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าส่วนเนื้อเรื่องผมให้ดีอาจจะมีติดขัดเรื่องนั่นแหละครับตัวละครที่แบบดูโง่เหมือนพยายามโง่ให้มันดูน่ารำคาญไปงั้นเองอะตอนท้ายอะผมรู้สึกแบบติดขัดเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เหลือผมชอบหมดนะครับผมเรื่องการแสดงนี่คือโอ้โหเดอะเบสชิบหายนักแสดงหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่เรารู้จักหน้าค่าตาคือพี่โต้งบรรจงเขาได้นักแสดงทั้งหมดมาจากการแคส 100% นะและส่วนหนึ่งของนักแสดงก็จะเป็นเหมือนกับนักแสดงละครใบ้หรือป้าคนที่แสดงเป็นป้านิ่มเนี่ยเขาก็จะเป็นสายละครเวทีมาก่อนเขาก็ถนัดแบบอินเนอร์นะอินเนอร์เยอะๆคนที่เล่นละครเวทีมาก่อนเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์คือการเล่นสดซึ่งมันยากมากนะมันเป็นการที่เขาต้องอินแล้วทำให้คนดูเห็นแบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เล่นละครเวทีมาก่อนเนี่ยเขาเลยจะแบบเก่งเรื่องนี้มากนะเรื่องแบบว่าไม่ต้องพูดกันมากอะอยากเห็น10ได้10อยากเห็น100ได้100
ประมาณนั้นเลยครับนักแสดงเท่าที่ผมเคยเจอนะบางทีสั่ง10ได้20เลยด้วยเซอร์ไพรส์สัตว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแสดงผมให้ว่าโอ้โหแม่ง10เลยส่วนเรื่องการตัดต่อเรื่องงานโปรดักชันไอ้เมสเสจต่างๆที่เล่าผ่านภาพการจะเห็นอะไรไม่เห็นอะไรอ่ะผมรู้สึกว่าเป็ดเดินดินกินเนื้อคนน่ะยังถ่ายดีกว่านี้นี่ยังปั้นกันเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยงานถ่ายก็ดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้นะ 9.5 คะแนนครับสำหรับผมเนี่ยช่วงตอนท้ายอ่ะมันดูเสียไปเยอะมากจริงๆจริงๆสำหรับผมแม่งตอนท้ายนี่แบบโอ้โหมึงอะไรกันวันนี้ตัวละครทุกตัวเหมือนแบบจะจบแล้วโว้ยจะจบแล้วโว้ยรีบๆตายกันเถอะอ่ะเข้าใจป่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าลำไยตอนจบมากแต่ว่าด้วยความที่ระหว่างทางกว่าจะไปจบอ่ะมันแบบโหเข้มข้นอึดอัดมากนี่ผมยังอยากซ้ำดูอีกรอบเลยผมรู้สึกแบบนี้เว้ยระหว่างทางจริงจังแบบอย่างใส่ใส่ทุกจริงจังเล่าเครียดซีเรียสอัดตอนหลังเหมือนแบบมึงอัดแล้วมึงพีคพร้อมระเบิดแล้วใช่ไหมตอนหลังมันคือระเบิดเลยครับแบบระเบิดบั๊มแล้วแบบโหหนังล่างทรงเป็นอย่างนั้นเลยถึงแม้ว่าช่วงท้ายไอ้ความน่ารำคาญต่างๆมันเยอะพอสมควรนะแต่ผมหักแค่ครึ่งคะแนนพอว่ะไอ้เหี้ยเรื่องนี้ส่วนตัวสัตว์คือผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยบรรยากาศของหนังดูดิถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่งานถ่ายแบบปั้นๆเหมือนงานแมสทั่วไปนะแต่ว่างานม็อกคิวเมนทารี่เอาจริงๆงานม็อกคิวเมนทารี่แบบนี้นะถ่ายยากกว่าแบบนั้นนะเว้ยเพราะมันต้องดูจริงที่สุดงานอะไรก็ตามที่ต้องดูจริงที่สุดมันโอ้โหแม่เฮียยากเพราะฉะนั้นใครรู้สึกอย่างไรกับร่างทรงก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เนี่ยมีไลฟ์นะครับผมเราจะเน้นกันที่ถกเรื่องร่างทรงเลยแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีนะครับ Advice นึกถึง IT นึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับผมใครที่กำลังมองหาอุปกรณ์ IT ต่างๆนะโอ้โหต้องบอกเยอะแยะมากมายนะครับผมคุณกำลังหาอะไรอยู่นะคลิกเข้าไปที่ Advice นะครับผมจัดส่งทั่วประเทศชาวนอนหนังมีส่วนลดให้ด้วยนะครับผม W10 Movie เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นยังไงซะขอบคุณ Advice ด้วยครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะใครที่ชอบคอนเทนต์ของนอนหนังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมส่วนใครที่ต้องการจะสนับสนุนหนังนะครับก็เลื่อนลงไปด้านล่างนะคลิกที่ปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครสมาชิกและถ้าใครเป็นระบบ iOS ไม่เห็นปุ่มนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะฮะไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเชื่อจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้อย่างไรก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ